ครงการมอบต้นทองอุไรเหลืองอารามเพื่อปลูกถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคม2565วันที่7ตุลาคม2565เมื่อเวลา 13:30 นาทีนาวาอากาศเอกพิเศษจนัทพัทรดิลกผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินมอบให้นาวาอากาศโทพรพลสุขประเสริฐครองเสนาธิการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศโทธนพัฒน์โพทองคำผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน1กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์นาวาอากาศโทนิทัศน์เจริญกิจผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน2กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์มอบให้นายเรืออากาศเอกสภัทรสิงห์โตแก้วหัวหน้าจิตอาสา904ของอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา904ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายสมชายตรีนาวงศ์นายอำเภอลำลูกกาเป็นประธานนายสุรชัยอจนบุญอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้นายพฤกษโนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการโดยนายอำนาจสุสุทธิผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้และนายสุภกิจจันกลั่นหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพได้จัดเตรียมกล้าไม้ต้นทองอุไรจำนวน 14,000 ต้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพและปริมณฑลโดยได้ร่วมกับกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินส่วนข้าราชการของอำเภอลำลูกกาผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอลำลูกกาประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับมอบต้นทองอุไรเหลืองอารามโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณวรการด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอลำลูกกาและเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อรับถวายต้นทองอุไรเหลืองอารามจำนวน 14,000 ต้นได้แจกให้กับวัดในอำเภอลำลูกกาจำนวน31วัดและให้กับส่วนข้าราชการอำเภอลำลูกกาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเพื่อร่วมกันปลูกถวายและสำนึกในพระที่คุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต13ตุลาคม2565เอาไหมทหารคือ